สวัสดีค่ะรายการนี้คือปฐมนิเทศชุดวิชาของชุดวิชา99710เทคโนโลยีการสื่อสารและระบบนิเวศโครงสร้างพื้นฐานระดับบัณฑิตศึกษานะคะของหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำหรับชุดวิชานี้นะคะก็จะเปิดสอนภาคการศึกษาที่1ก็จะเป็นวิชาพื้นฐานเฉพาะด้านสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลและก็จะเป็นวิชาแผนกอไก่หรือว่าแผนขอไข่นะคะแต่เป็นวิชาเลือกสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่2กลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลซึ่งทั้ง2กลุ่มวิชานี้ก็จะอยู่ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลของเราค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ของชุดวิชานี้นะคะก็คือเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเทคโนโลยีการสื่อสารมีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับระบบนิเวศโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็สถาปัตยกรรมเครือข่ายการสื่อสารต่างๆรวมถึงนักศึกษาสามารถประยุกต์เทคโนโลยีการสื่อสารและระบบนิเวศโครงสร้างพื้นฐานสำหรับบริการดิจิทัลด้านต่างๆได้สำหรับคำอธิบายชุดวิชานะคะก็จะสอดคล้องกับเนื้อหาทั้ง15หน่วยซึ่งนักศึกษาสามารถศึกษาแล้วก็เรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆได้นะคะจะประกอบไปด้วยหลักการและทฤษฎีต่างๆของเทคโนโลยีการสื่อสารเทคโนโลยีเคลื่อนที่ไร้สายเทคโนโลยีแบบใช้สายเทคโนโลยีเครือข่ายต่างๆระบบนิเวศโครงสร้างพื้นฐานและสถาปัตยกรรมต่างๆมีการประมวลผลข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรคลื่นความถี่ระบบนิเวศ IoT นะคะรวมถึงโปรโตคอลต่างๆที่เกี่ยวข้องมีเรื่องของโครงข่ายตรวจจับและตัวกระตุ้นการสื่อสารระหว่างเครื่องจักรกับเครื่องจักรการบูรณาการเทคโนโลยีสื่อสารดิจิทัลและเครื่องมือต่างๆสำหรับแพลตฟอร์มเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ระบบคลาวด์คอมพิวติ้งการประยุกต์นะคะสถาปัตยกรรมผสมผสานต่างๆแล้วก็เทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับออกแบบและพัฒนาการบริการดิจิทัลซึ่งเนื้อหาจากคำอธิบายชุดวิชานี้นะคะก็จะแบ่งออกมาเป็นทั้งหมด15หน่วยด้วยกันนะคะดังรายการดังต่อไปนี้ซึ่งนักศึกษาจะเห็นตัวเลขที่กำกับของแต่ละหน่วยไว้นะคะหากเรามาดูรายการเนื้อหาหน่วยแต่ละรายการนะคะแล้วก็ตัวเลขกำกับถ้าหากเรามาดูที่ภาพที่จะเป็นโครงสร้างระบบนิเวศโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชุดวิชานี้นะคะก็อยากจะให้นักศึกษานะคะลองศึกษาดูแล้วก็มองในภาพรวมนะคะค่ะสำหรับถ้านักศึกษาดูในภาพนะคะที่จะมีการกระจายองค์ความรู้ต่างๆที่สอดคล้องกับทั้ง15หน่วยจะเห็นว่าอย่างเช่นหน่วยที่1นะคะก็จะเป็นในเรื่องของระบบสื่อสารเบื้องต้นนะคะหน่วยที่2ก็จะเป็นในเรื่องของระบบนิเวศโครงสร้างพื้นฐานในภาพรวมนักศึกษาก็จะได้เรียนรู้เนื้อหาหรือความองค์ความรู้ต่างๆและเทคโนโลยีพื้นฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องหน่วยที่3เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารแบบมีสายหน่วยที่4ก็จะเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สายนะคะจากนั้นหน่วยที่5ก็จะเป็นระบบนิเวศ IoT หน่วยที่6เป็นโครงข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายและแอคทูเอเตอร์หน่วยที่7นะคะจะเป็นคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างเครื่องจักรและเครื่องจักรหน่วยที่8จะเป็นคลาวด์คอมพิวติ้งสำหรับระบบนิเวศโครงสร้างพื้นฐานจากนั้นนะคะก็จะนำไปสู่เนื้อหาความรู้เชิงเบื้องลึกนะคะที่จะทำการวิเคราะห์เกี่ยวกับระบบนิเวศโครงสร้างพื้นฐานนะคะอย่างเช่นหน่วยที่9ก็จะเป็นแนวทางการประยุกต์ดิจิทัลแพลตฟอร์มร่วมกับ Metaverse หน่วยที่10เป็นการประมวลผลข้อมูลและการเข้าถึงหน่วยที่11เป็นเรื่องของการจัดการทรัพยากรคลื่นความถี่หน่วยที่12นะคะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งจะเป็นเชิง Data Science หน่วยที่13นะคะจะเป็น Machine Learning นะคะแล้วก็การนำปัญญาประดิษฐ์มาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นในระบบนิเวศโครงสร้างพื้นฐานสำหรับหน่วยที่14นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับ security หรือความมั่นคงปลอดภัยและหน่วยที่15ก็จะเป็นกรณีศึกษาหรือกรณีตัวอย่างซึ่งเราก็จะนำงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะรวมถึงแนวทางการประยุกต์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ได้ศึกษากันมาก่อนหน้านั้นทั้ง14หน่วยมาประยุกต์ในหน่วยนี้ค่ะสำหรับวิธีการเรียนการสอนนะคะของชุดวิชานี้ก็จะแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆนะคะก็คือการสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า1ครั้งนะคะการสัมมนาเสริมแบบออนไลน์แล้วก็การสัมมนาเข้มแบบเผชิญหน้า
โดยที่วิธีการเรียนการสอนที่นักศึกษาจะสามารถศึกษาด้วยตนเองนะคะจากเอกสารประมวลสาระแล้วก็เอกสารแนวการศึกษาซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็จะจัดส่งให้ในขณะเดียวกันนะคะในแต่ละสัปดาห์ก็จะมีกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านบทเรียน e-learningซึ่งก็จะมีทั้งกิจกรรมเดี่ยวกิจกรรมกลุ่มเพื่อให้นักศึกษาไปสืบค้นเพิ่มเติมนะคะและจากนั้นก็จะมีการนัดหมายให้นักศึกษาเข้ามาร่วมกิจกรรมแบบสัมมนาซึ่งก็จะเป็นลักษณะเป็นลักษณะของการนัดหมายเชิงออนไลน์นะคะก็จะมีกิจกรรมมอบหมายให้ล่วงหน้าแล้วก็นักศึกษาก็เข้ามาปฏิสัมพันธ์กันซึ่งก็จะเป็นการประยุกต์ความรู้รวมถึงมีการบรรยายพิเศษต่างๆที่เกี่ยวข้องสำหรับสื่อการเรียนการสอนที่นักศึกษาจะได้รับนะคะก็คือเอกสารประจำชุดวิชาที่ระดับปริญญาศึกษาเราจะเรียกว่าประมวลสาระนะคะแล้วก็จะมีแนวการศึกษามีสื่อ e-learning ประจำชุดวิชาก็จะมีทั้งหมด10โมดูลนะคะจะเป็นโมดูลการศึกษาโมดูลที่นักศึกษาสามารถเรียนรู้แล้วก็จะมีกิจกรรมประจำโมดูลนั้นๆนอกจากนี้ก็จะมีสื่อเสริมอื่นๆนะคะเช่น e-book textbook ต่างๆหรือว่าลิงก์ URL หรือว่าลิงก์คลิปต่างๆที่ปรากฏอยู่ใน e-learning ประจำชุดวิชานักศึกษาก็สามารถที่จะไปสืบค้นหรือว่าศึกษาเพิ่มเติมได้ค่ะก็สำหรับประมวลสาระชุดวิชาของเรานะคะก็จะมีลักษณะดังนี้ก็จะมี2เล่มด้วยกันนะคะเล่มแรกนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของหน่วยที่1ถึงหน่วยที่8เล่มที่2ก็จะเป็นหน่วยที่9ถึงหน่วยที่15ค่ะสำหรับการประเมินผลหรือว่าการคิดคะแนนนะคะหรือคิดเกรดก็เราจะพิจารณาจากกิจกรรมหลักๆทั้งหมดนะคะก็จะมีในเรื่องของกิจกรรมสัมมนาก็คือสัมมนาเข้มสัมมนาเสริมนะคะแล้วก็ e-learning สำหรับสัมมนาเข้มนะคะก็จะจัด3วันนะคะซึ่งก็จะเป็นลักษณะของการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน MS Teamก็จะใช้เวลาพอสมควรนะคะก็คือประมาณ9นาฬิกาถึงแล้วก็มีกิจกรรมฝึกปฏิบัติต่างๆก็จะอัดเลยเวลาถึงช่วงเย็นสำหรับกิจกรรมสัมมนาเสริมนะคะก็จะจัด2วันนะคะซึ่งทั้ง2กิจกรรมนี้ค่ะก็จะจัดช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์เพราะฉะนั้นก็จะไม่เป็นการรบกวนเวลาทำงานของนักศึกษาในขณะเดียวกันกิจกรรม e-learning นะคะเราก็จะจัดตลอดภาคการศึกษาที่1ก็จะมีการเรียนการสอน10โมดูลนะคะก็จะมีการประกาศกิจกรรมต่างๆมีการปฐมนิเทศมีปฏิทินการศึกษาที่จะกำหนดวันเวลาที่ให้นักศึกษาเข้าเรียนรู้แล้วก็วันเวลากำหนดการส่งงานต่างๆซึ่งแต่ละกิจกรรมก็จะมีคะแนนให้นะคะก็คือเกณฑ์การตัดสินนะคะสัมมนาเข้มสัมมนาเสริมแล้วก็ e-learning ก็จะเป็นกิจกรรมที่นับเป็น 20% นะคะรวมแล้วในเรื่องของกิจกรรมการสัมมนาหรือปฏิสัมพันธ์ก็คือร้อยละ60หรือ 60% จากนั้นก็จะเป็นกิจกรรมสอบไล่นะคะ 40% ในปลายภาคการศึกษาค่ะก็เหล่านี้นะคะก็จะเป็นการปฐมนิเทศชุดวิชาโดยคร่าวๆก็หลังจากที่เปิดภาคการศึกษาแล้วนะคะนักศึกษาสามารถที่จะเข้ามาดูใน e-learning ประจำชุดวิชา99710เทคโนโลยีการศึกษาและระบบนิเวศโครงสร้างพื้นฐานเพื่อมาศึกษาแนวทางการศึกษาต่างๆทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนกิจกรรมการศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับปฏิทินการศึกษาทั้ง15สัปดาห์นะคะค่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่านักศึกษาจะทำความเข้าใจกับบทเรียนกับปฐมนิเทศแล้วก็บทเรียนต่างๆที่จะนำเสนออีก10โมดูลนะคะเพื่อที่จะทำให้นักศึกษามีความมีองค์ความรู้สามารถประยุกต์แล้วก็นำไปใช้กับชุดวิชาอื่นๆรวมถึงวิทยานิพนธ์แล้วก็การศึกษาค้นคว้าอิสระได้ค่ะ